ตติยบัพพะยังอยู่แล้วควรทำอะไรดีในบัพพะก่อนคงจะเห็นว่าใครกำลังเสวยกรรมดีหรือกรรมร้ายก็ดูง่ายๆจากภพภูมิที่ไปเกิดการตกไปอยู่ในชั้นไหนแดนใดคือภาพใหญ่แทนตัวได้อย่างชัดเจนอย่างเช่นตอนนี้กำลังเป็นมนุษย์ก็แปลว่ากำลังเสวยวิบากดีอยู่แม้เถียงว่าจะดีได้อย่างไรลำบากจะตายอยู่แล้วอันนั้นก็ต้องไปเทียบกับการอยู่ในนรกหรืออบายภูมิอื่นๆแล้วจะเห็นว่าลำบากจะตายในโลกนี้ดีกว่าตายจริงๆแล้วเข้าไปอยู่ในกรงขังที่กรรมชั่วเตรียมไว้ทำโทษเป็นไหนๆเมื่อเริ่มเชื่อเรื่องภพภูมิการเวียนว่ายตายเกิดและความจริงเกี่ยวกับกรรมวิบากมีชาวพุทธจำนวนไม่น้อยที่เหมือนจะดูดายกับความเป็นอยู่ในชีวิตปัจจุบันแล้วหันไปทุ่มเทกับการทำบุญเรียกว่าตั้งหน้าตั้งตากอบโกยกุศลกันแบบโลภบุญเกินเหตุความจริงบุญไม่ได้มีเพียงการให้ทรัพย์เป็นทานกิริยาอันเป็นทางมาแห่งบุญนั้นจำแนกแล้วก็มีอยู่มากมายดังเช่นหลักๆมีอยู่10อาการได้แก่การให้ทานการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมภาวนาการประพฤติอ่อนน้อมการขวนขวายช่วยเหลือในกิจอันควรการให้ผู้อื่นมีส่วนในบุญของเราด้วยการบอกให้เขายินดีหรือเต็มใจมาช่วยเหลือการมีน้ำจิตยินดีในบุญของผู้อื่นการฟังธรรมตามการการสั่งสอนธรรมด้วยจิตอนุเคราะห์การทำความเห็นให้ถูกตรงทั้งเรื่องบุญบาปและการออกจากทุกข์กิริยาอันเป็นบุญที่สำคัญที่สุดและพิสูจน์ความมีลาภแห่งการเกิดเป็นมนุษย์อย่างที่สุดก็ได้แก่บุญข้อสุดท้ายคือการทำความเห็นให้ถูกตรงทั้งเรื่องบุญบาปและการออกจากทุกข์นี่เองนับเริ่มจากการมองไกลไปข้างหน้าทำความเข้าใจให้ดีมองให้เห็นด้วยปัญญาว่าแต่ละภพเป็นภาพใหญ่เป็นฉากหนึ่งๆทุกฉากต้องมีจุดเริ่มต้นและทุกฉากต้องมีจุดจบก็จะเกิดภาพสรุปในจินตนาการว่าทุกสิ่งที่เราเห็นทุกสำเสียงที่เราได้ยินจะต้องแปรปรวนแล้วเสื่อมสลายหายหนไปหมดไม่มีอะไรหลงเหลือตกค้างอยู่ได้เลยและเมื่อมองย้อนกลับมาเห็นภาพการเกิดเป็นมนุษย์อย่างในบัดนี้ความเป็นเพศอย่างนี้รูปร่างหน้าตาอย่างนี้ฐานะความเป็นอยู่อย่างนี้และระดับสติปัญญาอย่างนี้ก็จะได้ข้อสรุปประการหนึ่งคือทั้งหมดนั้นคือส่วนประกอบฉากซึ่งกรรมตกแต่งขึ้นให้ดูเล่นครู่หนึ่งแล้วที่สุดก็ต้องล้มเลิกฉากนี้ไปเรากับไม่เคยมีมนุษย์อย่างเราเกิดมาเรากับไม่เคยปรากฏรูปชายหญิงเรากับไม่เคยมีหน้าตาน่ารักน่าชังเรากับไม่เคยยากจนหรือร่ำรวยและเรากับไม่มีใครเคยโง่หรือฉลาดเพราะในทันทีที่ใครสาบสูญไปจากโลกความเป็นเขาคนนั้นก็ไม่ต่างจากรูปรอยความฝันหรือสายลมแสงแดดสำหรับตัวเขาเองเลยมาอยู่ในภพนี้ชั่วคราวก็จริงแต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ในจังหวะที่จะพบพุทธศาสนาซึ่งเป็นของหาได้ยากทั้งเป็นมนุษย์ด้วยทั้งพบพุทธศาสนาด้วยนั้นยากเย็นเพียงใดก็ขอให้ดูที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสอุปมาอุปไมยไว้ดังนี้เปรียบเหมือนมหาปัตตภีนี้มีน้ำเป็นอันเดียวกันบุรุษโยนแอกซึ่งมีช่องเดียวลงไปในมหาปัตตภีนั้นลมจากทิศตะวันออกพัดเอาแอกนั้นไปทางทิศตะวันตกลมจากทิศตะวันตกพัดเอาไปทางทิศตะวันออกลมจากทิศเหนือพัดเอาไปทางทิศใต้ลมจากทิศใต้พัดเอาไปทางทิศเหนือเต่าตาบอดซึ่งอาศัยในมหาปัตตภีนั้นต่อเมื่อล่วงร้อยปีมันจึงโผล่ขึ้นมาสักครั้งหนึ่งเธอทั้งหลายคิดว่ามันจะสอดคอให้เข้าไปในแอกมีช่องเดียวนั้นได้หรอกหรือหมายความว่าเมื่อเอาสิ่งที่ปรากฏได้ยากมาประจวบกับสิ่งที่ปรากฏได้ยากซึ่งเท่ากับความยากยกกำลังสองนั้นเทียบแล้วก็คือการที่สัตว์จะได้เป็นมนุษย์ด้วยพระพุทธเจ้าอุบัติในโลกด้วยและพระพุทธศาสนาของพระองค์รุ่งเรืองในโลกด้วยแต่ความไม่รู้ของพวกเราทำให้เห็นเป็นเรื่องธรรมดาที่จะพบกับพุทธศาสนาซึ่งผิวนอกเบื้องแรกก็ไม่เห็นจะต่างจากศาสนาอื่นอย่างไรเพราะใครๆก็บอกว่าทุกศาสนาสอนให้คนทำดีกันทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยนี้ไม่ค่อยมีคนบอกว่าพุทธศาสนาสอนให้คนรู้ตามจริงทั้งเรื่องที่มาที่ไปของเราเองและทั้งเรื่องวิธีสร้างความปลอดภัยอย่างถาวรให้ตัวเองด้วย
ส่วนสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้จะได้เร่งเร้าให้ทุกคนตระหนักว่าศักยภาพของมนุษย์นั้นใช้ให้คุ้มที่สุดก็คือการเอามาเข้าให้ถึงแก่นของพุทธศาสนาคือศึกษาวิชารู้ตามจริงของพระพุทธเจ้าให้ทะลุปรุโปร่งนั่นเอง